ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาตามสัญญาที่เราว่าจะมาย้อนความหนังสักนิดถ้าหากโอโรจิเข้ามาสรุปว่าคุณพี่โอโรจิได้กลับมาในเรื่องหนักของคุซากุเมียวโอถ้างั้นเรามาย้อนความหนังกันก่อนนะคะในการที่ภาษาของโอโรจิที่มีเขาเรียกว่าตัวละครสินะคนที่อยู่เก้าอี้บนสุดคืออามาเทระสุมีกฎการที่ภาษาจากกระจกยาตาโดยใช้น้ำหนักจากกระจกเป็นตัวตัดสินถ้าหากกระจกหนักกว่าจะมีความผิดถ้าหากเบากว่าจะถือว่ารอดแต่ไม่ว่ายังไงกระจกยาตาเป็นกระจกที่เบาที่สุดจึงรับโทษประหารและผู้ที่สังหารโอโรจิก็คือซูซาโนโอโอโรจิใช้จังหวะนั้นสลับร่างกับซูซาโนโอแล้วเราจำไม่ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าโมเตไปสนใจเรื่องของโอโรจิที่เป็นแบบว่าคำพูดที่มันทิ่มแทงมากสาเหตุที่สลับร่างก็น่าจะเกี่ยวกับพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวของซูซาโนโอถ้าหากว่าเราจำไม่ผิดนะพอสลับร่างเข้ามาในซูซาโนโอได้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์อาเมโนฮาบากิริที่ใช้สังหารความเป็นเทพจนแดนทามากะฮาระแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะตอนนั้นน่ะและหลังจากนั้นทั้งซูซาโนโอและโอโรจิได้กลายเป็นเทพตกสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ด้วยกันแล้วก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในซีจีของซูซาโนโอนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเหตุการณ์เมื่อพันปีก่อนการมีอยู่ของซูซาโนโอเพื่อใช้สังหารโอโรจิและการมีอยู่ของโอโรจิเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหรือว่าจะเป็นการหักล้างกฎอามาเทระสึกันนะจำไม่ได้แล้วว่าคำพยากรณ์ของซูซาบีว่าหลังจากที่ซูซาโนโอผนึกโอโรจิที่เรารู้ว่าเป็นตัวปลอมก็ได้ผ่านตัวมาเป็นพ่อแม่ไปก่อนเนอะตอนนั้นน่ะโอโรจิจะกลับมาอีกพันปีพอดีก็เลยจะตรงกับในเรื่องหลักของคุซากุเมียวโอพอดีนะคะอามาเทระสึจะอยู่กับความมืดตลอดพันปีและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อามาเฮระสุทำการผนึกประตู6วิถีที่เราไปตะแดนไปเที่ยวมานั่นแหละเปิดผนึกหรือเปล่าหรือว่าจะทำให้อามาเฮระสุตื่นกันนะแต่ว่าพอการตื่นของโอโรจิรอบ2เราจะโดนเฉลยมาจากใหญ่ซูซากินะคะพวกเขาจะต้องมาปะทะกันอีกครั้งนึงและรางวัลคือความตายของซูซาโนโอะดีแล้วนะนะถ้าหากวิดัง SP นี่นะมันน่าจะกำหมัดยิ่งกว่าซึกกะโคเซนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นเกต SP นี่ล่ะแต่ว่าในนั้นเนี่ยเป็นผียึดติดวิญญาณก็เลยอาจจะมีได้แต่ว่าซูซาโนโอน่ะไม่มีใช่ไหมดังจากเปิดประตูครบทั้ง6บานก็เท่ากับว่าเราปลุกอามาเทระสุตื่นจากที่อยู่ร่วมกับความมืดนะคะและที่ไปอ่านในมังงะบอกว่าประตูทั้ง6ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเราเลยเห็นสถานที่ที่ทั้ง6จะแยกกันหมดมีแต่แดนสุดท้ายที่อยู่นอกประตูที่จากความรู้สึกนะคะแสดงว่าคนในประตูเนี่ยก็คือราชินีจะเป็นพี่ของตัวหนักเนาะแต่ว่าเมโอเนี่ยที่เราเห็นก็คือเป็นนักเต้นบวงสรวงเนาะย้อนความหลังชาตินี้ก็พอเนาะเหมือนจะมาบ่นมากกว่านะคะนี่เอาจริงต้องทำให้สั้นอ่ะเนอะสั้นหนูเปล่าเนี่ยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายคิวโชว์ป้ายไฟโอโรจิด้วยกันไหมเอาไปอยู่อามาเทระสุด้วยกันเนาะ